ห้าสี่สามห้าสี่สามสองหนึ่งสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับฟ้าอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะฟ้าก็จะมาทำคลิปที่ฟ้าอยากทำมานานมากๆแล้วนะคะก็คือคลิปตอบคำถาม Q&A ก็คือฟ้าได้ทำการถามคำถามทุกคนไปใน Instagram นะคะเพราะว่าเขามีฟังก์ชันใหม่ที่ให้ถามคำถามได้ฟ้าก็กะว่าจะมาอ่านคำถามในนี้นะคะแล้วก็มาตอบให้ทุกคนดูนี่ก็คือคำถามแล้วก็ต่างๆนานาที่ฟ้ายังตอบไม่หมดเลยนะฟ้าตอบไปใน IG แล้วบางอันแต่บางอันก็คือยังไม่ได้ตอบนะคะก็คือมันเยอะมากทุกคนก็มาไล่ตอบทีละอันกันเลยนะคะก็มาเริ่มที่อันแรกเลยนะอันนี้เป็นเพื่อนละคิดถึงเราไหมคิดถึงมันไหมโอ้นี่มันก็คือไม่ใช่คำถามเนาะพี่ฟ้าหนูเป็นสิวมีคลินิกไหนแนะนำบ้างไหมคะคือใช้ครีมตามที่พี่ฟ้าแนะนำแล้วไม่หายอะค่ะคือเรื่องผิวอะมันขึ้นอยู่ที่สภาพผิวหน้าของแต่ละคนคือเวลาที่ฟ้าแนะนำครีมหรือฟ้ารีวิวครีมอะไรว่ามันใช้ดีเนี่ยก่อนที่จะมารีวิวคือฟ้าได้ทำการทดลองใช้ก่อนแล้วทุกครั้งแล้วมันเห็นผลยังไงฟ้าก็เอามาบอกเพื่อนมันก็มีคนที่ใช้แล้วไม่หายแล้วก็มีคนที่ใช้แล้วหายแล้วก็มาขอบคุณฟ้าก็เยอะขึ้นอยู่กับสภาพผิวหน้าของแต่ละคนถามว่าคลินิกไหนแนะนำไหมคือฟ้าเข้าคลินิกเพื่อไปกดสิวอย่างเดียวนะไม่ได้ไปเพื่อแบบว่าทำเลเซอร์อะไรมากมายนะคะคือไปกดสิวอุดตันที่แก้มอย่างเดียวซึ่งตอนนี้สิวอุดตันก็ไม่ค่อยมีแล้วนะคะเพราะว่ากดอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งอะไรอย่างนี้นะคะโอเคเอาเป็นว่าเรื่องสกินแคร์อย่างเงี้ยมันแล้วแต่สภาพผิวหน้าของแต่ละคนแนะนำว่าให้ตามบิวตี้บล็อกเกอร์ที่มีสภาพผิวหน้าคล้ายๆกับของตัวเองจะดีที่สุดนะคะน้องฟ้าเรียนจบแล้วไม่เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์น้องฟ้าอยากทำอาชีพอะไรคือฟ้าอยากเปิดร้านทำเล็บอยากมีอาชีพส่วนตัวอยากมีธุรกิจทำเล็บขายของอะไรก็ได้ที่แบบว่าทำแล้วแฮปปี้เอนจอยอ่ะกินอะไรทำไมน่ารักจังอุ๊ยอันนี้ไม่ใช่คำถามแล้วเนาะเมื่อไหร่จะทำเปิดกุเครื่องสำอางอยากดูจ้าคือเครื่องสำอางฟ้ามันกระจัดกระจายไปนู่นไปนี่หมดเลยก็เลยยังแบบไม่ค่อยเป็นที่เรียบร้อยอ่ะคือฟ้าอยากให้มันเป็นระเบียบก่อนถึงอยากจะมาเปิดทุกคนดูนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่ว่ามันต้องได้เปิดแน่นอนพูดเลยม.ปลายเรียนที่ไหนเรียนที่สมุทรสาครบูรณะสคูลค่ะก็คือสคน.นั่นเองขอถามเรื่องหอหน่อยได้ไหมคะพี่ฟ้าพอดีหนูติดสวนนาและกำลังหาหอพี่อยู่หออะไรอะคะเห็นห้องพี่ในคลิปหน้าอยู่มากเลยค่ะฟ้าอยู่หอ Select House นะคะจรัญ35นะคะหิวอยู่ใช่ไหมเฮ้ยมันไม่ใช่คำถามหรอปะพี่ฟ้าใส่ติ่งเกาหลีไหมคะติ่งนะคะแต่ว่าฟ้าไม่ได้ติ่งแบบว่าตามแบบสมัยก่อนเหมือนตอนเด็กๆแล้วนะสมัยก่อนคือแบบโปรไฟล์ก็คือเป็นรูปเซลหุ่นนะคะรูปแอคทวิตก็คือเป็นเซลหุ่นนะคะเพลย์ลิสต์ในโทรศัพท์ก็คือเป็นของ EXO หมดเลยนะคะคือตอนนี้ยังมีตามบ้างยังมีฟังเพลงบ้างคือติ่งเกาหลีในที่นี้ก็คือฟ้าชอบดูยังดูซีรีส์อยู่ยังฟังเพลงเกาหลีบางเพลงที่แบบพอจังหวะพออยู่นะคะคือไม่จำเป็นต้องเป็นวง EXO คือฟ้าก็ฟังหลายๆวงที่แบบมีเพลงพอออกมาก็คือฟังนะทำสีผมอะไรครับคือตอนนี้สีผมมันก็ไม่รู้ว่ามันคือสีอะไรมันคือสีน้ำตาลประกายเทานะถ้าที่ร้านทำให้ก็คือเป็นน้ำตาลประกายเทานะคะพี่ฟ้าเคยฉีดผิวหรือให้วิตามินผิวไหมคะถ้าเคยแนะนำหน่อยนะไม่เคยฉีดผิวไม่เคยกินวิตามินผิวเลยถ้าเป็นคอลลาเจนหรือว่าอาหารเสริมที่กินตอนนี้มันก็ไม่ใช่ตอนนี้มันก็กินบ้างก็จะมีของบอสเจลลี่ที่เคยทำรีวิวไปนะคะก็คือจะกินแค่ตัวนั้นนะคะเรียนที่ไหนคะตอนนี้ฟ้าเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะคะเรียนคณะวิทยาการจัดการเอกการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรหรือว่านิเทศ PR นั่นเองปีนี้ขึ้นปี3แล้วค่ะพี่ฟ้าส่วนสูงและน้ำหนักเท่าไหร่คะฟ้าสูง154-155ถ้าใส่รองเท้านะแล้วก็น้ำหนักเนี่ยก็คือจะอยู่ประมาณที่46 47 48ก็เอาไปเดาเอาละกันว่าเท่าไหร่ทำยังไงให้ขาวบางหนูอยากขาวบางก็คือทาครีมเยอะๆนะคะบำรุงผิวเยอะๆทากันแดดเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆนะคะใช้อะไรถึงจะหน้าใสคือช่วงเนี้ยฟ้าจะไม่ค่อยใช้ครีมที่ช่วยให้เรื่องหน้าใสหรืออะไรและจะช่วยแบบบำรุงให้ผิวแข็งแรงมากกว่าเพราะว่าเราแต่งหน้าบ่อยนะคะเราก็เลยจะต้องแบบบำรุงให้ผิวมันแบบแข็งแรงอ่ะเหมือนเรากินผักกินอะไรอย่างงี้มากกว่านะคะครีมที่ช่วยเรื่องขาวตอนนี้ฟ้าชอบของ Garnier อย่างเดียวที่เป็น Garnier ยูสุไลท์ไวท์คอมพลีทนะคะก็จะเป็นเดย์ครีมที่ฟ้าชอบที่สุดดูแลผิวหน้ายังไงอะคะก็ล้างหน้าให้สะอาดเลือกสกินแคร์ที่เหมาะกับผิวหน้านะคะพยายามอย่าแต่งหน้าเยอะอย่าแต่งหน้าหนักมากนะคะใช้ครีมอะไรบำรุงเป็นพิเศษไหมคะผิวหน้าดีมากๆชื่นชอบฟ้าใส่มามากเลยเลิฟขอบคุณนะคะก็คือครีมที่ชอบตอนนี้จะเป็นของ La Roche Posay ณจังหวะที่ฟ้าตอบ Q&A คลิปนี้ก็คือจะชอบตัวนี้สุดตัวนี้ช่วยเรื่องแบบลดรอยสิวลดสิวเกิดใหม่ยับยั้งแบคทีเรียบนผิวหน้าอะไรประมาณนี้คือฟ้าชอบตัวนี้มากๆมากชอบมากๆนะคะตอนนี้มีวิธีทำให้ผมยาวเร็วไหมคะจริงๆก็คือไม่มีนะคือก็ผมฟ้ามันอะยาวช้าอยู่แล้วไม่มีวิธีการที่ผมยาวเร็ว พี่ฟ้าใช้คอนแทคเลนส์รุ่นไหนคะอยากได้รุ่นที่ใส่แล้วดูหวานๆก็คืออันเนี้ยเป็นคอนแทคเลนส์ของเกาหลีนะคะก็คือจำชื่อรุ่นไม่ได้แล้วอันนี้คื
ือสุ่มเลือกมั่วๆมาถ้าอยากได้หวานหวานเรียบๆนะแนะนำว่าอย่าให้ลายมันเยอะมากอ่ะทุกคนเวลาทุกคนไปดูเลือกคอนแทคเลนส์อ่ะเลือกลายที่มันดูแบบดูเนียนๆเข้าไว้อ่ะเลือกลายที่ไม่ต้องดูแบบสว่างจนเกินไปเพราะเวลาที่เราใส่อ่ะมันจะทำให้ตาเราดูเหมือนแบบสายฝอได้ก็คือเลือกลายเข้มๆเอาไว้เนี่ยก็คือลายเข้มๆนะทุกคนเห็นไหมมันจะแบบไม่ได้เยอะอะไรมากชอบปากพี่ฟ้าจังค่ะขอบคุณค่ะเวลาสิวทิ้งรอยพี่ฟ้าใช้อะไรคะก็คือจะใช้ตัวนี้อย่างเดียวเลยนะคะตอนนี้ก็คือไว้วางใจน้องคนนี้อย่างเดียวเลยขอ how to ที่ทำให้ไม่หน้าไม่มันหน่อยค่ะคือมันก็ยากมากเลยนะก็เลือกรองพื้นเลือกแป้งเลือกครีมให้เหมาะสมกับผิวหน้าของตัวเองนะคะส่วนตัวแล้วฟ้าเป็นคนที่หน้ามันแต่ชอบให้หน้ามันก็เลยคิดว่าไม่ค่อยซีเรียสกับปัญหาหน้ามันนะคะแนะนำสีลิปสีส้มอิดหน่อยจะชอบของนะคะที่มันเป็นเบอร์4อ่ะฟ้าจำชื่อรุ่นไม่ได้ที่มันเป็นจิ้มจุ่มเบอร์4แล้วก็รุ่น Goodbye Dye Lip ก็คือเบอร์8สวยมากเป็นสีส้มอิฐที่คือแบบคือดีนะคะแนะนำไฮไลท์หน่อยค่ะตัวไหนดีบ้างคะคือตอนนี้ฟ้าจะชอบอยู่ตัวเดียวเลยก็คือของ ODBO แต่ว่าถ้าจะให้ดีเลยก็เป็นของเบกก้านั่นแหละดีแต่ว่าที่ชอบจริงก็คือ ODBO สำเพ็งถูกๆนะคะคือเนี่ยก็คือไฮไลท์สำเพ็งนะจ๊ะทุกคนนี่ไฮไลท์สำเพ็งนะพี่ฟ้าแนะนำโทเนอร์ราคากลางๆหน่อยค่ะราคากลางๆก็แนะนำเป็นของคิวนะคะคือส่วนตัวฟ้าลองใช้โทนเนอร์ของคิวแล้วมันแฮปปี้แล้วก็มีของ Eatery House ซุนจองฟ้าลองใช้อยู่2ตัวแล้วคือรู้สึกแฮปปี้แล้วรู้สึกว่ามันดีนะคะแล้วมันก็ราคาไม่ได้แพงมากถ้าเทียบกับปริมาณและการใช้งานนะซึ่งมันสามารถใช้งานได้นานก็คือรีวิวไปแล้วในคลิปสกินแคร์นะคะลองไปดูได้นะเป็นสีอุดตันใช้โฟมล้างหน้าอะไรดีคะแนะนำหน่อยก็คือฟ้าจะใช้โฟมล้างหน้าของเจ้าตัวนี้เลยนะคะเป็นลาโรสโพเซนะคะแต่เป็นเอฟคาเจลอะไรสักอย่างนึงแหละคือมันใช้คู่กันนะก็ลองไปดูได้ที่บูธหรือว่าวัดสันนะคะแนะนำไอไลเนอร์สีน้ำตาลหน่อยไอไลเนอร์สีน้ำตาลตอนนี้ที่คือใช้อยู่ก็เป็นสีน้ำตาลนะก็เป็นของ Can Make มั้งทุกคนจำชื่อรุ่นไม่ได้อีกแล้วแต่เป็นไอไลเนอร์สีน้ำตาลที่แบบเวลาหมุนขึ้นมามันจะไม่สามารถหมุนกลับไปได้นั่นแหละก็คือชอบนะคะพี่ฟ้ายังไปกดสิวที่ 2B1 อยู่ไหมคะถ้ามีเวลาก็คือจะไปกดแต่ว่าถ้าเลือกว่าอยากไปกดสิวที่ไหนก็คือฟ้าก็จะเลือกที่นี่อย่างเดียวนะคะหลายๆคนถามว่ากดสิวเท่าไหร่อะไรไงคือมันเริ่มต้นที่500 บาทนะคะแล้วแต่คอที่หนูจะทำด้วยถ้าหนูอยากจะแบบเลเซอร์ต่ออะไรเงี้ยก็สามารถพูดคุยหรือว่าสอบถามราคากับทางคลินิกได้นะคะใจดีมากก็แนะนำสาขาฟิวเจอร์พาร์คนะที่ฟ้าไปกดนะพี่ฟ้ามีวิธีเก็บเงินไหมคะคือฟ้าไม่ได้มีวิธีเก็บเงินอ่ะฟ้าจะรู้จักการใช้เงินนะเราก็ต้องดูก่อนว่าชิ้นเนี้ยเราจำเป็นไหมแล้วมันมีมูลค่าไหมเราสามารถไปทำอะไรได้มันมีมูลค่าทางใจหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยก็คือเราต้องเลือกไม่ใช่ว่าแบบซื้อซุรุ่ยซุร่ายอะไรเงี้ยวิธีการเก็บเงินก็คือเก็บครึ่งใช้ครึ่งนะคะวิธีเนี้ยมันรัชทุกคนมันเยอะมากพี่ฟ้าได้จัดฟันไหมคะฟันสวยมากจัดค่ะแล้วก็ไม่ค่อยได้ใส่รีเทนเนอร์แล้วคือฟ้าไม่ได้ฟันเหยินนะทุกคนฟันฟ้ามันก็แค่ไม่เรียงอยากมีเหล็กดัดฟันแค่นั้นแหละฟันมันก็เลยแบบไม่ค่อยได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าอยากจัดนะจ๊ะก็สงสารพ่อมากเลยอะน้ำหอมที่พี่ฟ้าชอบที่สุดก็คือจะเป็นของมานาเพอร์ฟูมนะคะที่เคยทำรีวิวไปเนี่ยเป็นน้ำหอมกลิ่นแป้งเด็กที่คือชอบมากแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้ได้แบบใช้ได้ตลอดราคามันไม่ได้แพงมากทุกคน290 บาทเองนะคะพี่ฟ้าทำยังไงให้ผมหน้ามาไม่มันระหว่างวันคะก็วันไหนที่เราสระผมอ่ะมันก็จะไม่มันระหว่างวันแต่วันไหนที่เราไม่สระผมเช่นวันนี้มันก็จะมีความว่ามันนะคะมันจะมีทิชชู่หน้ามาใช่ไหมอันนั้นก็เลิศนะพี่ฟ้าคุมอาหารไหมคะ no เห็นเหนียงไหมคะเหนียงอย่างนี้จะเอาอะไรไปคุมสิวที่เกิดขึ้นซ้ำๆใช้อะไรให้หายพี่ฟ้าก็นี่เลยเนี่ยเอฟคาดูโอพาสก็คือไม่ได้สปอนเซอร์เลยนะแต่มันจะเป็นตัวเดียวที่แบบจบเรื่องสิวเรื่องรอยอ่ะก็คือจะยับยั้งแบคทีเรียลดอาการเกิดสิวใหม่ลดสิวอุดตันลดการเกิดซ้ำอะไรอย่างเงี้ยทุกคนส่วนใหญ่ก็จะมีแบบชอบพี่ฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือขอบคุณมากๆเลยนะคะขอ how to ตัดหน้าม้าหน่อยค่ะเมื่อกี้เพิ่งถ่าย how to ตัดไปก็ถ้าคลิปนี้ปล่อยหลังจากตัดหน้าม้าก็อย่าลืมก็ไปกดดูนะคะวิธีการตัดหน้าม้าของฟ้านะแนะนำคูชั่นที่เนียนไปกับผิวสามารถทาไปโรงเรียนได้หน่อยค่ะก็คือนามิเลยนะคะนามิแมตช์เอ็ดดี้คูชั่นทำยังไงให้ผมตรงมีวอลลุ่มคะเป็นผมยักษ์โศกก็คือฟ้าสระใดแล้วมันก็คือจะตรงเองนะก็เลือกทรีทเมนต์ให้เหมาะกับสภาพผมอะไรเงี้ยฟ้าแนะนำของ L'Oreal นะที่มันเป็นกระปุกสีชมพูนะคะผ้าที่ใช้ถ่ายรีวิวหาซื้อจากไหนเหรอคะหาซื้อจากสำเพ็งเลยค่ะมีผ้าขายเยอะมากแนะนำมาสคาร่าแบบขนตางอนหนาหน่อยคือฟ้าจะชอบใช้ของ Maybelline อยู่2 รุ่นนะคะก็จะมี
ีรุ่นที่เป็นสีชมพูกับรุ่นที่เป็นลายเสือแท่งเรียวๆนะชอบเครื่องสำอางเกาหลีแบรนด์ไหนที่สุดคะคือมันไม่มีแบบที่ชอบที่สุดเลยนะถ้าให้ชอบที่สุดเลยก็คือจะมีของ Etude เยอะมากเพราะว่าราคาไม่ได้แพงมากนะคะแต่บางอย่างของ Etude ก็ไม่ได้ถูกใจเราแบบสุดๆนะบางอย่างแบรนด์นี้ก็ดีบางอย่างแบรนด์นี้ก็ดีคือมันไม่มีตายตัวว่าจะชอบแบรนด์ไหนที่สุดนะคะพี่ฟ้าเริ่มเป็นบล็อกเกอร์ยังไงอะคะก็คือว่ามันเริ่มมาจากการที่ฟ้าชอบลิปสติกค่ะทุกคนแล้วฟ้าก็เอามารีวิวแล้วคือพอมันสนุกสนานอะไรเงี้ยมันก็เริ่มทำมาเรื่อยๆแต่ YouTube มันเป็นการที่ฟ้าอยากทำคลิปอยากมีวิดีโออยากมี channel เป็นของตัวเองอยู่แล้วนะมันบวกกับการที่ฟ้ามี YouTube อยู่ด้วยแหละแล้วก็ไปทำแอครีวิวมันก็เลยกลายมาเป็นบล็อกเกอร์มั้งนั่นแหละก็คือก็งงๆเหมือนกันว่าไม่รู้ว่าตัวเองว่ามันเริ่มเป็นยังไงนะพี่ฟ้าผมสวยจังใช้อะไรบำรุงผมคะบอกตามตรงเลยว่าไม่มีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นออยล์ที่ชอบก็จะเป็นของ L'Oreal นะคะที่เป็นกลิ่นกุหลาบขอดูลิปทั้งหมดของพี่ฟ้าหน่อยค่ะมันเยอะมากเลยค่ะทุกคนแนะนำไอเลเนอร์สำหรับคนหนังตามันหน่อยจ้าใช้อะไรก็แพนด้าไปหมดหูยอันนี้มันแก้ยากมากเลยนะทุกคนแต่ว่าฟ้าเนี่ยไม่รู้ว่าหนังตามันหรือเปล่าน่าจะไม่มันนะเพราะว่าใช้อะไรก็ไม่เคยแพนด้าเลยถ้าให้ชอบจริงก็จะเป็นของแคนเมคที่ใช้อยู่ตอนเนี้ยก็คือมันไม่แพนด้าเลยใช้ลิปตัวไหนบ่อยสุดคะช่วงนี้จะใช้ของ Oh My Tint บ่อยที่สุดค่ะมันใช้ง่ายแล้วมันใช้สะดวกเลยชอบพาเลตแต่งตาอันไหนที่สุดงับชอบของ Etude House ค่ะ Peach Farm พี่ฟ้าสายตาสั้นเท่าไหร่คะน่าจะ270กว่าแล้วตอนนี้ถ้าติดส่วนนั้นจะไปถ่ายลูกไฟฟ้าขอบคุณค่ะมาเลยค่ะตึก57นะคะมาเลยค่ะส่วนใหญ่ใช้แอปไหนถ่ายฮิลเตอร์คะฮิลเตอร์ก็ส่วนใหญ่ก็คือจะใช้ฟูดดี้นะคะสาวๆเขาจะใช้ฟูดดี้แล้วก็จะใช้ฟิลเตอร์ยำสีหรือว่าอร่อยสีนั่นเองก็คือเป็นฟิลเตอร์ที่ฟ้าชอบที่สุดก็จะใช้ประมาณแบบ 10% 20% อะไรอย่างงี้นะพี่ฟ้าทำเล็บที่ไหนคะส่วนใหญ่ก็จะทำร้านที่แบบคิดว่าพอโอเคตอนนี้คือชอบร้านที่ปิ่นเงินที่สุดแล้วเป็นร้านกระแตเนลนะพี่เขาทำเล็บฟ้าหนาดีแต่ว่าฟ้าแกะของนู่นนี่นั่นมันก็เลยหลุดไปนะคะทำยังไงให้หน้าเนียนคะก็คือเลือกรองพื้นให้เหมาะกับสภาพผิวหน้าเราก็จะเนียนนะคะพี่ฟ้าทำสีผมที่ไหนคะทำที่ 2B1 Station นะคะสาขาเซ็นทรัลปิ่น9ค่ะพี่ฟ้าใช้โปรแกรมอะไรตัดต่อคะฟ้าใช้โปรแกรม Sony Vegas Pro 15นะคะคือฟ้าจะใส่ไว้ใต้คลิปทุกคลิปเลยเด็กๆรบกวนดูใต้คลิปทุกคลิปเลยนะฟ้าจะแบบใส่รายละเอียดไว้ตลอดนะจ๊ะพี่ฟ้าคิดจะทำจมูกมะก็คิดอยู่นะแต่ว่าก็กลัวนิดๆหน่อยๆแต่ก็บางทีจังหวะมันก็ไม่ได้ฟ้าไม่อยากเปิดเทอมแล้วก็แบบมีแผลที่จมูกอะเพราะอยากทำปิดเทอมสรุปปิดเทอมนี้ก็ไม่ได้ทำก็เลยยังไม่ได้ทำนะคะพี่ฟ้าช่วยแนะนำมาร์กชีทหน่อยได้ไหมคะจริงๆมาร์กชีทอะมันแล้วแต่คนเลยนะว่าแบบจะชอบยี่ห้ออะไรบางคนชอบยี่ห้อนี้แต่ว่าคนนี้ไปลองยี่ห้อนี้ดันไม่ชอบยี่ห้อนี้ตามคนเนี้ยก็คือว่ามันแล้วแต่คนเลยส่วนตัวฟ้าจะชอบของ Innisfree กับ Etude นะคะแล้วตอนนี้ก็คือจะชอบของมามองด้วยมันจีมากใช้แล้วหน้ามันจะแบบนุ่มๆนิ่มๆแต่ช่วงเนี้ยไม่ค่อยได้มาร์กเลยเพราะว่าลืมตลอดนะคะพี่ฟ้าใส่แนะนำคอนซีลเลอร์ให้นุ้งทีหน้าใสมากก็คือคอนซีลเลอร์ที่ฟ้าชอบตอนเนี้ยก็จะเป็นของ Maresca นะกริบมากมาค่ะทุกคนเมื่อกี้แบตหมดไปจ้าอัดจนแบตหมดเลยคือฟ้าอาจจะไม่ขึ้นเทคให้ทุกคนอ่านนะคะเพราะว่าคำถามก็มีความว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะคะอาจจะไม่ขึ้นให้ทุกคนดูก็รบกวนว่าตั้งใจดูกันด้วยนะคะ ทำยังไงถึงหน้าใสคะหน้าพี่ฟ้าใสมากเลยจริงๆกว่าจะมาแบบหน้าใสได้มันก็มีการบำรุงการมาร์กหน้าการขัดหน้าการลองผิดลองถูกมานะคะฟ้ารีวิวครีมอะไรเนี่ยก็ลองไปใช้ตามได้อยากให้ทำคลิปแต่งหน้าโทนบ่มแดดหน่อยทำไงคะทำหน้าใสทำคลินิกกดสิวแนะนำคลินิกกดสิวหน่อยค่ะมามองชอบสีอะไรมากที่สุดคะถ้าเป็นรุ่นครีมมี่คัลเลอร์ทินบาร์มก็จะชอบเบอร์20กับ23นะคะจะชอบมากพี่ฟ้ามีร้านที่ซื้อเสื้อผ้าประจำไหมคะก็คือซินเทจช็อปกับชูสเตทนะคะจะชอบมากที่สุดเพราะว่ามันมีหน้าร้านให้เราเดินเข้าไปเลือกแล้วก็มันมีในออนไลน์ให้เราเลือกดูก่อนได้นะคะใช้แอปอะไรแต่งรูปเวลาลงรูปใน IG คะน่ารักมากส่วนใหญ่ก็จะชอบใช้ฟูดดี้ในการถ่ายรูปถ้าเป็นแต่งรูปตอนนี้จะติด VSCO นะก็คือจะชอบมากมันสามารถปรับภาพให้ดูแบบว่ามีเกรนๆมีแบบว่าจุดๆที่หน้าได้มันดูแบบภาพฟิล์มอะไรเงี้ยมีวิธีควบคุมน้ำหนักไหมคะตอนนี้บวมมากน้องฟ้าก็คือไม่บวมหรอฟ้าก็คือบวมมากเหมือนกันก็ไม่มีวิธีนะคะก็กินน้อยๆนะทุกคนดึกๆก็อย่ากินตามฟ้านะจ๊ะพี่ฟ้าจะทำเล็บสีอะไรคะคือตอนนี้มีแผนอยากจะทำเล็บเป็นสีแบบเทาๆนูดๆซื้อของ Even Boy ยังไงให้ได้ถุงกระดาษขำอ่ะอันนี้ขำก็คงไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะต้องซื้ออันใหญ่ๆเยอะๆมั้งอันที่แบบว่าถุงพลาสติกใส่ไม่พออะไรเงี้ยก็อาจจะได้ถุงกระดาษ
อยากไปเที่ยวประเทศไหนอีกไหมคะนอกจากเกาหลีก็น่าจะเป็นญี่ปุ่นนะคะมีแพลนว่าอยากจะไปญี่ปุ่นอยากไปญี่ปุ่นรู้สึกว่าญี่ปุ่นก็น่าจะน่ารักเหมือนเกาหลีนะคะพี่ฟ้าเคยดำไหมคะถ้าเคยมีวิธีไงให้กลับมาขาวก็เคยดำสมัยที่ไม่ทาครีมวิธีการที่ทำให้กลับมาขาวคือหมั่นทาครีมบำรุงบ่อยๆทาครีมกันแดดบ่อยๆนะจ๊ะชอบการแต่งหน้าใส่กาวของพี่ฟ้ามากค่ะเวลาพี่ฟ้าสวอชลิปทำให้ดูก็เห็นว่าพี่ฟ้ารีวิวทุกสีอย่าไปใส่ใจเลยนะคะอ๋อช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่มีดราม่านะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยนะทุกกำลังใจทำไมถึงอยากเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ล่ะอะคะเราอยากแชร์เครื่องสำอางที่เราซื้อมาบางทีเราเก็บมาชื่นชมคนอย่างเงี้ยเราไม่จูใจเลยต้องแบบแชร์ทุกคนให้รู้กันว่าเฮ้ยสีนี้มันดีนะเหมือนอารมณ์เป็นแบบเพื่อนๆพี่น้องอะไรอย่างงี้นะคะพี่ฟ้าช่วยแนะนำพวกน้ำตบหน่อยค่ะช่วงนี้จะชอบใช้น้ำตบของมารีนซูก้านะคะก็คือน้ำตบที่ฟ้าชอบก็จะเป็นอันนี้เลยนะคะมิซูมิมารีนซูก้าก็คือจะใช้อยู่ตัวเดียวแล้วก็ลิปของไดโซดีไหมคะพี่ฟ้ามันก็ดีเป็นบางรุ่นนะบางรุ่นก็ไม่ดีบางรุ่นก็ดีนะอยากให้แนะนำไอครีมฟ้าใช้ของสมุโตะอย่างเดียวเลยช่วยให้ตากระชับพี่ฟ้าชอบคุชชั่นของอะไรที่สุดคะชอบของแบรนด์ The Face Shop ค่ะเพราะว่าเขามีหลายสูตรให้เลือกนะทุกคนมันเยอะมากแล้วพาก็ไปกดแบบกดออกอะไม่รู้จะถามอะไรดีแต่จะมาชมว่าพี่ฟ้าน่ารักมากครับขอบคุณนะคะคำถามส่วนใหญ่ก็คือจะแบบมหาลัยอะไรเรียนที่ไหนเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ลิปสีดีไหมคะดีนะคะที่ฟ้าทำคลิปรีวิวจะบอกว่าไม่ได้ทำการปรับแสงนะแต่ว่าแสงอะแสงในห้องฟ้าที่ตอนถ่ายมันเพี้ยนนะคะแล้วฟ้าก็ไม่ได้หยิบลิปขึ้นมาผิดด้วยหลายคนคือแบบตีความว่าหยิบลิปมาผิดนู่นนี่นั่นคือแสงในกล้องกับในห้องมันเพี้ยนมันก็เลยทำให้ทุกคนเห็นเพี้ยนนะคะพี่ฟ้ามีโอกาสจะจัดมีตติ้งไหมคะก็จริงก็เคยไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้เลยไม่คิดว่าตัวเองจะต้องมีมีตติ้งนั่นแหละก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ในอนาคตก็คือไม่แน่ว่าตัวเองจะต้องมีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะยังไม่หมดเลยทุกคนแบบมันเยอะมากอันนี้คือพี่ฟ้าตอบไปบางส่วนก็คือเยอะมากเลยเยอะมากๆฟ้าใสมีพี่น้องกี่คนเป็นคนที่เท่าไหร่มีพี่น้องทั้งหมด5คนนะคะเป็นคนเกือบสุดท้ายนะจ๊ะพี่ฟ้าเคยใช้ Innisfree Vivid Cotton Ink มั้ยคะเนื้อริบดีไหมดีนะชอบเบอร์5กับเบอร์10พี่ฟ้าซื้อที่คาดผมที่ไหนล่ะคะอันที่น่ารักน่ารักน่าจะเป็นไลออนมั้งซื้อจากเกาหลีครับผมลิปโอไมตินสีไหนสวยคะสีเบอร์13เบอร์8ที่ฟ้าชอบนะคะอายุเท่าไหร่ปีนี้อายุ21แล้วนะคะซึ่งวันที่1สิงหาคมก็คือวันเกิดของฟ้านั่นแหละก็คือวันที่21แล้วพี่ฟ้าใช้กล้องรุ่นอะไรคะ Canon G7X Mark II ครับผมพี่ฟ้ากันแดดของอะไรดีที่สุดคะก็ที่ฟ้าใช้ก็จะเป็นของ Anessa นะจะรู้สึกว่ามันโอเคผิวฟ้าแล้วก็ไม่แพ้นะคะพี่ฟ้าเคยเป็นโรคนอนหลับยากนอนไม่หลับมั้ยคะนี่ไม่ได้เครียดหรือคิดมากนะคะแต่มันไม่รีแลกซ์ตอนนอนหายใจยากตลอดแก้ยังไงฟ้าก็เคยคิดนะว่าแบบเวลาที่ฟ้านอนไม่หลับอ่ะฟ้าก็พยายามจะแบบหาเพลงฟังหรือว่านึกฝันของเราอ่ะนึกว่าเราอยากจะทำอะไรอยากฝันแบบไหนอะไรเงี้ยก็คือมันจะหลับไปเองเหมือนเราดูหนังอยู่อ่ะเออคือวิธีของฟ้าเวลาที่ฟ้านอนไม่หลับนะคือบางทีถ้านอนไม่หลับก็คือไม่นอนฟ้าเป็นพวกแบบเนี้ยทำยังไงให้สีหน้ากับคอเท่ากันทำยังไงคะคือพูดเลยว่าตอนเนี้ยหน้าฟ้าก็มีความขาวกับคอไปแล้วก็แนะนำว่าเวลาทาครีมก็คือทาคอด้วยนะจ๊ะน้องฟ้าแนะนำเครื่องสำอางในช้อปปี้ที่น้องฟ้าช้อปบ่อยๆหน่อยค่ะส่วนใหญ่แล้วฟ้าจะไม่ค่อยได้แบบว่ามีร้านประจำนะถ้าแบบที่ชอบจริงก็จะเป็นแบบKorea Cosmetic อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะชอบซื้ออันนี้เพราะว่ามันถูกแล้วก็ของแท้แน่นอนนะจ๊ะงำงำมีคำว่างำงำด้วยพี่ฟ้าใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรคะอันนี้เป็น iPhone 8 Plus นะคะสีชมพู iPhone 8 Plus แนะนำ Eyeshadow หน่อยค่ะถ้าแนะนำถูกและดีก็จะเป็นของ Intuit ถูกและดีจริงๆ Beauty House ก็คือชอบน้องฟ้าช่วยแนะนำแป้งพับดีๆคุมมันหน่อยค่ะถ้าชอบจริงๆก็คือชอบของ Milley แต่ถ้าเป็นแป้งฝุ่นคุมมันจะชอบของ Skin Food กับเจ้านางนะคะตอนนี้ชอบซื้อเคสจากร้านไหนล่ะคะน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้ซื้อจากหน้าเมเจอร์ปิ่นเกล้านะคะอันแล้วมา150บาทหรือ160เนี่ยไม่แน่ใจนะชอบ Blush On 42สีไหนคะชอบ M7 M8 ค่ะของ How to Light ดังก็คือไลท์บริเวณตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นี่มันก็จะดูเหมือนมีสันจมูกโอไมดินเบอร์14สวยไหมคะสวยค่ะมาจอกแบบชมพูแดงๆนิดนึงแนะนำรองพื้นสำหรับมือใหม่หน่อยค่ะน่าจะเป็นของ Fit Me นะคะถ้าเป็นมือใหม่หัดแต่ง Fit Me ไปเลยนะจ๊ะชอบแป้งพับของอะไรชอบของ Milley ค่ะตอนพี่เข้าปี1ได้แต่งหน้ามั้ยคะ Dolly Act เพื่อนเป็นยังไงบ้างคะก็คือฟ้าเป็นคนเดียวที่แต่งหน้าในกลุ่มเพื่อนไม่ค่อยแต่งหน้ากันเลยฟ้าเป็นคนทำให้เพื่อนแบบมีความว่าเขียนคิ้วทาปากอะไรอย่างเงี้ย React เพื่อนก็คือปกตินะเพราะเพื่อนมันรู้ว่าเราแบบชอบความสวยความงามอยู่แล้วไม่มีอะไรเลยก็ถ้ายังไม่เคย
ไปแต่งหน้าก็ลองแบบทาปากก่อนก็ได้เพื่อนอาจจะแบบไม่คิดอะไรมากจะเป็นธรรมชาติของผู้หญิงอะไรอย่างนี้นะพี่ฟ้าเรียนสาขาอะไรคะนิเทศ PR ค่ะช่วงนี้มาร์กหน้าตัวไหนดีคะช่วงนี้นะคะก็จะชอบมาร์กหน้าของ Q Paste อันนี้มันจะช่วยให้ผิวเราไบรท์ผิวเราขาวเพราะว่ามันมีส่วนผสมของเลมอนนะคะก็จะช่วยแบบผลัดเซลล์ผิวอะไรอย่างนี้นะคะ BB ซองดำนามิ7ถ้าใช้มือเกลี่ยเป็นคราบมั้ยคะไม่เป็นนะเพราะฟ้าก็ใช้มือเกลี่ยตลอดไม่เคยใช้ฟองน้ำหรือว่าอะไรเลยพี่ฟ้าใช้บรัชออนตัวไหนบ่อยสุดคะตอนนี้ก็จะชอบใช้ของคลีนีอีกริปนะคะเพราะว่ามันใช้ง่ายหยิบง่ายมาข้างหน้าตัวไหนใช้แล้วปังสุดคะก็คือนั่นแหละ Q Paste นั่นแหละก็คือชอบสุดพี่ฟ้า cover เพลงด้วยไหมไม่ cover เพลงค่ะพี่ฟ้าเมนใครในวันวานคะหรือว่าชอบทั้งวงเลยถ้าให้ชอบในวันวานจริงๆอ่ะก็คือชอบจีฮุนกับจินยองแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ตามนะแต่ว่าถ้ามีลูกก็คือจะแบบจะกรี๊ดเพราะว่าน่ารักเซรั่มของอิสกินใช้ดีไหมคะส่วนตัวใช้แล้วก็เฉยๆนะแต่ก็ไม่แพ้แต่ก็ไม่รู้สึกว้าวอะไรมากมายนะคะเวลาที่พี่ฟ้าท้อพี่ฟ้าทำยังไงคะเวลาที่เราท้อใช่ไหมเราก็จะพยายามหาเรื่องสนุกๆให้ตัวเองไม่อยากให้เราจมกับความรู้สึกแย่ๆนานๆคือถ้าเรื่องนั้นอ่ะเป็นเรื่องที่แบบเราไม่ได้เป็นจริงๆหรือว่าเราแบบไม่ควรมาใส่ใจอ่ะเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจมันแล้วเราก็ปล่อยมันไปเราก็มาหาอะไรทำคุยกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนแกล้งเพื่อนอะไรเงี้ยให้มีความสุขดีกว่าแต่ถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่แบบเราเป็นจริงเราจะต้องจัดการอ่ะก็คือจะต้องเคลียร์ให้มันจบนะคะแต่ว่าถ้ามันไม่จบก็คือก็แค่ปล่อยไปเดี๋ยวทุกอย่างก็ผ่านไปทุกอย่างมันก็แค่นั้นนะคะเราอยู่กับปัจจุบันแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ดีกว่าแล้วก็สู้ๆนะคะสำหรับฟ้าคือถ้าเรื่องไหนที่แบบมันเศร้าหรือเสียใจจริงๆถ้ามันจะร้องไห้ก็คือปล่อยให้มันร้องออกมาแต่ไม่ใช่ร้องแบบสุดท้ายก็แค่อดทนค่ะเพราะว่าอดทนคือคนดีน้องๆจำเอาไว้เลยนะคะคำว่าอดทนคือคนดีคำนี้ฟ้าได้มาจากคุณครูตอนสมัยม.6เขาบอกว่าจำไว้นะลูกอดทนคือคนดีแล้วเวลาที่ฟ้าเจอปัญหาอะไรสักอย่างหรือว่าอะไรต่างๆนะก็คือจะมีคำว่าอดทนคือคนดีมาไว้ในหัวอยู่นั่นแหละเอาเป็นว่าถ้าท้ออยู่ก็สู้ๆนะจ๊ะโอเคค่ะก็หมดแล้วนะคะสำหรับ Q&A นะคะก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยส่วนใหญ่ก็มีทั้งแบบพูดให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยก็คือขอบคุณนะคะฟังก์ชันนี้ก็คือน่ารักอ่ะถ้ามีคนอยากรู้อะไรอีกก็เดี๋ยวอาจจะมาทำพาร์ท2นะคะเดี๋ยวฟ้าจะใส่ไว้ใน Instagram นะคะถ้าใครอยากถามอะไรก็เข้าไปถามคำถามได้นะคะก็เดี๋ยวจะปักไฮไลท์เอาไว้ให้ทุกคนถามนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะฟ้าก็มาทำ Q&A ตอบคำถามให้เพื่อนๆแล้วนะคะคลิปนี้ก็ตั้งใจทำมากๆเลยนะคะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ฟ้าต้องไปก่อนแล้วค่ะไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย